คุณปอยขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาคุยกันครั้งเราอีกครั้งนึงจะได้มีคุยกันครัวคุณปอยวันนี้จะสอนทำอาหารซึ่งใครก็ตามที่เป็นคนจีนนะฮะเป็นลูกจีนอยู่ในเมืองไทยเป็นคนจีนครึ่งไทยไทยครึ่งจีนหรือเป็นคนที่ชอบอาหารจีนวันนี้ท่านจะชอบมากท่านจะชอบจริงๆเพราะวันนี้ผมมีเชฟคือเชฟที่เชฟเจิ้นไห่เชฟเจิ้นไห่เนี่ยจริงๆอยู่ที่ห้องอาหารจีนที่เรียกกันว่าห้องอาหารจีนหนานหยวนอยู่ในโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพตรงฟอร์จูนเนี่ยครับเนี่ยตรงฟอร์จูนอันนี้บอกได้เลยว่าเฉพาะคนมีแต้นะต้องดูคนไม่มีแต้ก็ดูได้เพราะว่าจะเอาไปทำกินที่บ้านได้ดูได้หมดเลยดูได้หมดค่ะดูได้หมดแน่แต่ว่าสำหรับคนมีแต้ต้องดูต้องดูเลยเพราะมันเขาพูดถูกจริงๆถ้าคุณเป็นคนจีนนะเชฟของผมเนี่ยเชฟเจินไฮเนี่ยเขาถนัดมากๆที่ทำบะหมี่ชนิดนี้เขาเรียกผัดหมี่หยินหยางอ๋ออย่าเรียกว่ามีสมดุลกันเลยนะพูดธรรมดาพูดธรรมดาเรียกว่ามีสมดุลกันเลยนะครับมีทั้งมันอร่อยจริงๆแล้วมันยอดเยี่ยมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีที่จะทำถ้าท่านอยากจะเอาใจอามาอาซออากงอาม่าอาซึมอาแม่อากงอาเหล่าม่าถูกต้องถ้าอยากจะเอาใจต้องไปผัดอันนี้ให้ทานผัดหมี่ยินหยางขอท่านผู้ชมพบกับเชฟเจินไห่จากห้องอาหารจีนหนานหยวนโรงแรมเกนเมื่อเที่ยวครับเชฟสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่เชฟเจินไห่เลยนะครับผมนี่เชฟเจินไห่ของผมเชฟมาเมืองไทยนานยังเนี่ย30กว่าปีแล้วนี่30กว่าปีนะเมื่อก่อนเชฟอยู่ที่ไหนจริงๆอยู่กวางโจครับกวางโจอันนี้มันเป็นอาหารสไตล์กวางโจหรืออาหารสไตล์ไหนสไตล์กวางโจครับกวางโจเลยครับครับเชฟทำได้อร่อยมากเลยรู้ป่ะครับนี่แสดงว่าก่อนเข้ารายการเปิดเข้ารายการนี่หมักไปแล้วใช่ไหมเนี่ยมันต้องกินนิดนึงก็ยีเดี๋ยวทีกะโทษท่านผู้ชมเลยคือต้องทานก่อนนิดนึงต้องให้เหตุผลด้วยว่าเดี๋ยวเราจะไม่รู้ว่าจะมาบอกยังไงเนี่ยคุณผู้ชมเวลาหนูกินก่อนหาวหนูตะกะคุณผู้ชมชอบว่าหนูเอ้ยก็จีชอบกินไม่แบ่งอาเลยกินเนี่ยอาชิมเคยเรียกหลานชิมสักคำไหมเดี๋ยวถามคำเดียวเมื่อกี้คุณเพิ่งพูดกับคนดูไปเวลาอาชิมเคี้ยวหาตะกะคุณตะกะไหมตะกะโอเคครับเชฟครับครับโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพฟอร์จูนต้องเรียกงี้ถึงจะถูกโรงแรมเราอยู่ที่นี่แต่ห้องอาหารเราชื่อห้องอาหารจีนหนานหยวนนะครับวันนี้จะมาสอนทำเมนูที่เรียกกันว่าผัดหมี่หยินหยางครับเชฟพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วท่านผู้ชมดูพร้อมๆกันเลยครับนี่คือที่ห้องอาหารห้องอาหารเท่มากสวยมากและสบายมากแต่ที่สำคัญครับฝีมือสิครับเราเริ่มต้นจากอะไรเชฟอันนี้ผักเซชวนครับผักเซชวนเอาไปล้างให้สะอาด 2-3 น้ำครับต้องล้างให้ไอ้สีไอ้แดงๆที่เขาหมักไว้ให้มันหมดนะใช่ครับล้าง 2-3 น้ำเลยนะท่านผู้ชมล้างให้สะอาดแล้วเสร็จนะเมื่อล้างสะอาดแล้วท่านผู้ชมดูตรงนี้ผมชอบมากเอาไปใส่อะไรครับดูดิเขาทำได้ไงท่านผู้ชมดูดิแล้วก็ไปสไลด์เสร็จให้เป็นเส้นอีกต่างหากใช่ไหมฮะใช่ครับให้เป็นเส้นๆเดี๋ยวจะไปผัดนี่แล้วก็แยกเก็บไว้ก่อนครับครับผมคราวนี้ตั้งแล้วครับกระทะร้อนครับครับเอาหอยเชลล์หอยเชลล์ไปลวกซึ่งสับพอดีคำครับแล้วกุ้งซึ่งสับพอดีคำใช่ครับเอาไปลวกก่อนนะครับเอาไปลวกซะก่อนให้มันหมดความคาวนะเชฟนะครับลวกแล้วก็พักไว้ใช่ไหมครับใช่ครับคราวนี้เอาวุ้นเส้นตั้งกระทะไปลวกวุ้นเส้นลวกวุ้นเส้นท่านผู้ชมลวกวุ้นเส้นในกระทะกับน้ำร้อนเนี่ยนะฮะแล้วก็ใส่ต้นคะน้าครับต้นคะน้าลงไปแล้วก็ใส่แครอทครับแครอทลงไปแล้วก็ใส่ผักเสฉวนครับที่เราหั่นไว้เมื่อสักครู่นี้ลงไปครับวุ้นเส้นยังอยู่ตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็ใส่เห็ดหอมครับเห็ดหอมซอยลงไปครับเคล้าให้เข้ากันกับวุ้นเส้นครับฮึดเอาน้ำออกใช่ไหมใช่ครับน้ำออกไปคราวนี้ดูตรงนี้ท่านผู้ชมดูตรงนี้ดีๆตั้งกระทะนะใส่น้ำมันลงไปให้ครอบกระทะแล้วเอาน้ำมันออกครับเหลือกระทะเปล่าที่มีน้ำมันติดอยู่ไฟร้อนๆขึ้นมาอย่างนี้เอาเส้นหมี่ครับเส้นหมี่ท่านผู้ชมเอาไปผัดเอาไปผัดแต่ดูวิธีการผัดนะไม่มีโดนตะหลิวนะเขาทำอย่างนี้กระทะตลอดเพื่อให้มันหอมเส้นจะได้ไม่ขาดคราวนี้อะไรน้ำสต๊อกครับน้ำสต๊อกหมูก็ได้ไก่ก็ได้ใช่ไหมใช่ครับเอาวุ้นเส้นเมื่อสักครู่นี้ครับกลับลงมากับน้ำสต๊อกน้ำสต๊อก1ถ้วยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมดูนะครับน้ำสต๊อก1ถ้วยโดยยังไม่มีอะไรนะแล้วก็ตั้งไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆเข้ากันเอาอะไรใส่ลงไปคุณเส้นหมี่ครับเส้นหมี่เมื่อสักครู่นี้ใส่ลงไปแล้วก็เอาเครื่องใส่ลงไปคราวนี้ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยน้ำมันหอยนะฮะดูก่อนนะฮะน้ำมันหอย1ช้อนนะเชฟนะ1ช้อนครับประมาณ1ช้อนอันนี้อะไร
น้ำตาลน้ำตาลครับนิดเดียวอ่ะเท่าที่ใส่ลงไปกระดีดลงไปนะครับนะฮะนี่น้ำมันงาครับน้ำมันงาท่านผู้ชมน้ำมันงานะครับแล้วนี่ซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวครับใส่ลงไปนะครับไฟมันจะเดือดน้ำมันจะเริ่มงวดไปเรื่อยและนี่คือเหล้าเหล้าจีนเหล้าจีนอันนี้เหล้าจีนอันนี้เหล้าจีนนะครับเหล้าจีนน้ำจะเริ่มงวดไปเรื่อยเห็นไหมเห็นไหมน้ำจะแห้งแล้วเห็นไหมเห็นไหมแล้วเขาไม่ได้ใช้ตะหลิวเลยเขาดึง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 ไม่ให้เส้นมันขาดแล้วใส่ซีฟู้ดครับใส่ซีฟู้ดลงไปแล้วก็ดึง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 นะท่านผู้ชมดูตรงนี้เร่งไฟสุดๆนะท่านผู้ชมพอเร่งไฟเต็มเต็มแล้วจึงใส่พริกไทยครับพริกไทยป่นลงไปแล้วก็ดึง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 เนี่ยเนี่ยไหม้เลยเห็นไหมเห็นกระทะไหม้ไหมเนี่ยต้องอย่างนี้ท่านผู้ชมเป็นอันเสร็จสิ้นฮะผัดมียินหยางครับไม่โดนตะหลิวไม่โดนตะหลิวไม่ใช่อ่ะหนูรู้แล้วล่ะทำไมอ่ะตะหลิวหายตะหลิวหายไงพอรายการเราจะถ่ายปุ๊บไอ้ตะหลิวตะหลิวอยู่ไหนอ่ะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรดึง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 ข้อมือดีฮะข้อมือดีมากแล้วเขาเป็นเชฟไงเขาเป็นเชฟอาหารจีนเชฟเก่าก็ทำอย่างนี้จริงๆที่ไม่ใช่ตะหลิวเพราะกลัวเส้นมันขาดเส้นมันขาดครับเส้นมันขาดและเส้นมันแหลกตั้งแต่วุ้นเส้นแล้วเขาไม่ใช้เห็นป่ะเขาไม่ใช้เลยและมันต้องทำอย่างนั้นจริงตอนท้ายสุดเมื่อกี้ที่ผัดพอน้ำมันเริ่มงวดมากๆแล้วเร่งไฟเต็มเลยเนี่ยเร่งไฟเต็มเพื่อให้กลิ่นหอมเพื่อให้กลิ่นหอมให้มันไหม้ตรงนั้นติดช่างมันใช่ไอ้ที่มันไหม้ติดช่างมันแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปใช่ครับแล้วก็ดึงดึงครับดึงดึงเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับแล้วก็เป็นอันเอามารับประทานกันได้ไม่ต้องซ้ำนะไม่ไม่หรอกครับอันนี้เขาเรียกขออนุญาตถามอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกอะไรครับผักเสฉวน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 มันเป็นหัวหรือเป็นหนูอันนี้มันเป็นต้นเลยจริงๆเดิมทีเดียวมันเป็นต้นแล้วมันมีหัวมีอะไรเขาตัดไอ้ใบออกแล้วก็เหลือแต่อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเขาเหลือแต่คล้ายๆต้นมันนะครับใช่ไหมน่าเป็นหัวมากกว่าเนี่ยเป็นหัวอยู่ใช่ไหมครับครับแต่วิธีที่เขาทำเนี่ยเด็ดไหมเข้าไปงี้แล้วก็ชื้อชื้อสไลด์สไลด์มาแล้วก็สไลด์สไลด์ข้างใต้สไลด์เสร็จปุ๊บเขาเข้าบ้านเลยซอยใหญ่เลยพุ่งเข้าซอยเข้าซอยไม่ใช่เข้าบ้านเลยเข้าซอยสไลด์เสร็จแล้วเขาเข้าซอยแหมอุตส่าห์คิดมุกจะเล่นมุกก็เล่นผิดเข้าบ้านผิดอีกท่านผู้ชมนะไอ้ตรงนี้มันความสามารถส่วนบุคคลถ้าเป็นท่านอาจจะต้องหั่นครึ่งก่อนแล้วค่อยๆมาหั่นนะใช่ไหมแล้วค่อยมาซอยเอาแต่นั่นเป็นความสามารถส่วนบุคคลแต่เชฟไม่มีลายมือแล้วนะครับหายไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับทำไมนิ้วเหลือแค่นี้ให้มีเหลือแล้วยังอยู่ยังอยู่ครบเชฟเป็นเชฟมากี่ปีละโอ้โหสามสิบกว่าปีครับสามสิบกว่าปีครับเมนูนี้ของเชฟเนี่ยนะรสชาติท่านผู้ชมมันหยินหยางจริงๆมันเป็นความเพอร์เฟกต์ของเมนูนี้จริงๆผมไม่รู้จะพูดยังไงต้องคนทานอาหารจีนเป็นนะและรักอาหารจีนท่านจะไม่ต้องปรุงอะไรทั้งสิ้นเลยกับเมนูนี้มันเป็นความงดงามเชฟครับที่ผมพูดขนาดนี้หมายความว่าผมจะกินแล้วครับเชฟครับเชฟครับเชฟสามที่ผมกินตรงนี้ก่อนครับท่านผู้ชมครับผมบอกได้เลยนะครับเด็ดเด็ดสุดครับโอ้ตักดีเนาะใช่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 ครับไม่มีกุ้งไม่มีอะไรติดเลยนี่แหละครับนี่แหละครับขออนุญาตแซ่บๆท่านี้ฮะโอ้โหท่านผู้ชมผมไม่รู้จะพูดไงอ่ะคือคุณต้องทานเป็นอ่ะถ้าคุณทานเป็นนี่คือรสชาติที่ยอดเยี่ยมของผัดหมี่อย่างนี้เลยจริงๆนี่ฮะลองดูโอ้นี่ก็ตักดีเหมือนกันไม่ดูเค้กบอกว่าเทคนิคที่เชฟอ่ะไม่ยอมใช้ตะหลิวไงจะทำให้เส้นเนี่ยอยู่เหมือนเดิมมันก็เลยแบ่งยากนิดนึงอ่ะติต้องยอมรับว่าอร่อยจริงๆอร่อยไหมคุณถามจริงอร่อยอร่อยครับผมว่ามันนวลมากๆอ่ะจริงๆผมอยากจะแต่งเพลงให้เชฟเลยนะครับอย่าเพิ่งแต่งครับก่อนทานก่อนผมขออนุญาตลองหน่อยยินหยางนี่โอ้โหคุณยินหยางคุณยินหยางใหญ่มากเลยท่านผู้ชมรู้ไหมว่าท่านผู้ชมรู้ไหมว่าผักเสฉวนเนี่ยเวลามันมาอยู่ในผัดหมี่ยินหยางเนี่ยแล้วเรามันเล็กๆเนี่ยที่เรากินเข้าไปโดนไปนิดๆนิดๆเนี่ยมันอร่อยมากเลยนะมันอร่อยเดี๋ยวโดนคนรู้ว่าข้าวอะไรออกมานอกชามนอกชามเอางี้ก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่โดนว่าโอเคครับพอผัดแล้วมันหอมมากแล้วโอ้โหสุดยอดแล้วตัวเส้นเขาไม่แข็งอะคุณผู้ชมครับแล้วพอกัดไปมันยังดังกรุบ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 แล้วตัวในเส้นมันเหมือนมีน้ำๆอยู่แล้วก็ผัดมันอะไรไอ้สีเขียวๆเนี่ยอะไรนะต้นคะน้าต้นคะน้าต้นคะน้าแล้วก็ผักเสฉวนนิดหน่อยใช่ผักเสฉวนเป็นไงอร่อยไหมล่ะเด็ดไหมล่ะเป็น
เสฉวนชัดเจนต้องคนชอบอาหารจีนแบบจีนแผ่นดินใหญ่นะจีนที่ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากมายจีนที่เป็นแบบเหมือนกับที่พี่ข้อจริงๆอ่ะอันนี้มันเป็นอาหารของกวางโจใช่ไหมใช่ครับใช่ครับของกวางโจเชิญครับเชิญเชฟถ้าท่านอยากเอาใจอาม่าอากงอาเหล่าม่าอาเหล่าม่าอาอีอึมอาอึมอาติมอาซิมอาเจกอาเจกตีเล็กหมวยได้เลยนี่คือเมนูแห่งความอร่อยคุณลืมไปคนนึงครับใครอาซอครับอาซอไม่ว่าจะเป็นซอใหญ่ซอเล็กได้ทั้งนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟเจิ้นไห่ต้องขอขอบคุณห้องอาหารจีนหนานหยวนโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพฟอร์จูนขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมมาโดยตลอดเมนูแบบนี้นานๆได้มาทีเชฟเนี่ยเราก็ไปให้กินฟินเราเชิญเข้ามาเลยเชฟเคยกินฟินไหมไม่เคยนะแหมไม่เหมือนเคยนะเหมือนเคยครับพี่การตอบลังเลไม่เคยครับต้องมีที่เขาอยู่ที่ประเทศไทย30กว่าปีเนี่ยเขาติดใจรสชาติมันหอยที่ประเทศไทยโอเคครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับเราแจกนิตยสารครัวคุณต่อยสมาชิกละ 1,200 บาท10สมาชิกก็รวมกันเป็น 12,000 บาทอันนี้เจมจิรายุอันนี้จุจิราเยมนมจีนน้ำพริกกุ้งสดครับมันเป็นอะไรที่อร่อยและแตกต่างนัวมากไข่ต้มของผมเนี่ยจะต่างกับที่อื่นก็คือจะเน้นเป็นไข่ต้มยางมะตูมอยากกินไข่ต้มยางมะตูมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการครัวคุณต่อยนะครับครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมนี่อร่อยด้วยแหมกันด้วยหมดอย่าลืมSubscribe ไม่ใช่ Bond Official นะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมียวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากดูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการครัวคุณต่อยนะครับที่ Bond Official นะครับฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับมาลองกันเลย subscribe ไม่ใช่ subscribe อ๋อกดติดตามแหละคนไทยครัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน